สวัสดีค่ะวันนี้ยันจะพาทุกคนมาทำปลาส้มปลาขาวนากันนะคะวันนี้ยันได้ปลาขาวนามาเยอะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะทำการขวัดเกล็ดเขาออกแล้วก็ควักไส้เขาออกแบบนี้นะคะยันใช้ปลาขาวนาทั้งหมด1กิโลนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบั้งปลาให้ถี่ค่ะอันนี้เป็นปลาตะเพียนนะคะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะตัดหางแล้วก็ขวัดเกล็ดเขาออกนะคะเราก็จะควักไส้เขาออกเหมือนกันนะคะไข่เราก็ไม่เอาไว้นะคะไม่งั้นปลาของเราจะเน่าค่ะหลังจากที่เราควักไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปั้งเนื้อปลาให้ถี่เลยค่ะปลาตะเพียนเขาจะก้างเยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำปลาทั้งหมดของเราไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างสักประมาณ 2-3 น้ำค่ะหลังจากที่เราล้างปลาจนสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะบนตะแกรงค่ะหลังจากที่ปลาเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำปลามาปรุงรสกันค่ะใช้กระเทียมนะคะตำหยาบๆนะคะประมาณ80กรัมค่ะจากนั้นก็ตำด้วยเกลือนะคะ60กรัมค่ะผงชูรสนะคะใส่ได้ตามใจชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะขยำปลาและเกลือผงชูรสให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราขยำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวสวยนะคะ2ทัพพีค่ะสังเกตนะคะว่าปลาของเราจะไม่มีน้ำออกมานะคะตอนเราหมักยิ่งเราคลุกเคล้านานเท่าไหร่ปลาเรายิ่งอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำปลาเราไปใส่กระปุกหรือว่าถุงก็ได้ค่ะใครจะสะดวกใช้เป็นกระปุกก็ได้นะคะยินวันนี้ยินใช้เป็นถุงร้อนนะคะถุงแกงจากนั้นเราก็จะรัดหนังยางให้แน่นนะคะไล่อากาศออกนะคะไม่ให้มีอากาศข้างในแบบนี้ค่ะยินก็จะช้อนถุงอีกหนึ่งชั้นนะคะ
หลังจากเรารัดถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ข้างนอกประมาณ 1-2 วันก็สามารถกินได้แล้วค่ะถ้าใครยังไม่กินครบ2วันแล้วก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะถ้าไว้ข้างนอกเขาก็จะยิ่งเปรี้ยวขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะ